สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมงนีสานครับมื้อนี้ก็ออกเลาะในบรรยากาศที่ครึ้มๆอีกแล้วพี่น้องครับเบิ่งผัวบรรยากาศดูพี่น้องจักสิไปฮอดไสเด้อมื้อนี้มื้อนี้ก็นํากลับมาเบิ่งของเก่าครับเคยมาสากเราเลี้ยอยู่นี่พี่น้องจําได้บ่นี่นาคอนจีดก็คือนาคอนจีดล่ะพี่น้องมาเบิ่งตอนนี้เป็นนาปีแล้วมันเป็นไดพี่น้องครับเบิ่งสภาพเขาแล้วดูครับปุ๊นะมื้อนี้ตัวเจ้าของเราแทบบ่อยู่เด้อพี่น้องแต่ว่าตัวแทนนางเอกเราอยู่ครับมื้อเนี่ย นี่ใหญ่เราเฝ้าอยู่นี่ครับสิพาพี่น้องมาเบิ่งความคืบหน้าแล้วเป็นไดเนาะเอาใหญ่สวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาครับนี่ไว้ใกล้ๆปากเด้ออันนี้มันเป็นจังได๋เล่าใหญ่เนี่ยฮอดไสเล่าเนี่ยอันเฮ็ดจากรอบเล่าน้าเนี่ยจ้าน้าน้าก็เฮ็ด3เดือนก็มีบัดนี้มันกล้าบ่พอก็เลยเอาเข้าน้าปีเพิ่นมาจ้าบัดนี้เดี๋ยวใหญ่ลืมแนะนำตัวแนะนำตัวก่อนครับซื้อหยังใหญ่โอ้ยเอาซื้อพยันละเด้อเออเอาซื้อพยันก็ได้บ้านนี้วันบ้านโอโลจ้าบ้านนนจีบ้านนนจีตำบลโอโลเนาะจ้าบ้านนนจีตำบลโอโลจ้าบ้านนี้กิจเราลาบลื่นฮอดใส่เอาเฮ็ดนะเฮ็ดนาขอนจีดบ้านนี้มานอนชิดได้คันเอากบมาไว้ทางใต้สิเป็นจังได๋เนาะก็เลยเอามาไว้ร้องเบิ่งก็เป็นตามมันอยู่พ่อแม่พี่น้องอยากเฮ็ดก็เฮ็ดเด้อเต็มไปด้วยกบเล่นบ่ใหญ่จ้าได้ถึงข้าวได้ถึงกบข้าว3เดือนข้าว3เดือนปีนึงก็3เทียครับน้อยๆน่ะบ่พองานน่ะคิดว่าเฮาสิกุ้มกินอยู่ข้าวน่ะบ่ได้ซื้อได้จากสอบใหญ่ FC ถามหลายถึงก่อนก่อนได้3สอบจ้าโอ้ได้3สอบอันนี้เป็นข้าวนาปีเป็นบ่เนี่ยบ่ท่วมหัวเนี่ยอันนี้ข้าวนาปังก็ท่วมหัวคือกันข้าวนาปังเกี่ยวไป3รอบว่าหั่นน่ะโอ้เกี่ยวไป3ล็อกน่ะเกี่ยวไป3ล็อกบัดนี้กล้าบ่พอก็เลยเอาเข้านาปีเพิ่นมาเหน็บเหน็บนี่คือว่าเหน็บมาเหน็บให้กบซื่อๆแต่ว่ามันหักได้ผลเกินคาดอีกมันงามอีกจ้ามันเข้าบักง่ายเลยโอ้แต่ว่ามันคือเกี่ยวบ่พร้อมกันเนี่ยนี่คือหยังเป็นอันนี้เข้า3เดือนนี่เป็นเข้า3เดือนจ้าเกี่ยวก็ไปแล้วอันนี้คือกล้าเจ้าของเข้า3เดือนโอ้อันนี้เข้า3เดือนจ้าอันนี้ขอกล้าเพิ่นมาเป็นเข้านาปีเบิ่งพี่น้องเบิ่งกบครับเต็มไปด้วยกบเป็นเข้านาปีครับนี่บัดนี้เอากบไว้ทางใต้กบเต็มทุกบ่อเลยติจ้ากบเต็มทุกบ่อ8บ่อ8ล็อกน่ะเฮ็ดอ่ะเริ่มเรียกมาแต่โดนติใหญ่กบตั้งแต่ผมมางวดก่อนพุ่นบ่นี่อ้ามันบ่แม่นหลายเดือนแล้วหรือหือขายไป3ล็อกแล้วน่ะขายไป3เทื่อแล้วจ้าขายไป3ล็อกน่ะเฮ็ดเป็นล็อกไว้น่ะจ้าล็อกได้หลายปานใดแต่ละล็อกนี่ไงนี่ก็ได้หมื่นกว่าบาทอยู่จ้าล็อกน้อยๆเนี่ย3ล็อกจ้ามัน 1,000 กว่าตัวเด้โอ้เลี้ยง 1,000 กว่าตัวจ้า 1,000 กว่าตัวได้เป็นหมื่นเลยถือตัวละ10บาทผมว่าซั่นคิดทิ่มๆเนาะคิดทิ่มๆเฮาลูกกบมาตัวละ2บาทครับ1,000กับ 2,000 แม่นบ่ครับบัดนี้ 1,000 นี่หัวอาหาร2ถุงนี่ก็พอจับแล้วเบิดหัวอาหาร2ถุงน่ะหัวอาหารมันถุงละอัน450จ้าหัวอาหารกบนี่ติจ้าบ่หัวอาหารปลาดุกหัวอาหารปลาดุกจ้าหัวอาหารปลาดุกไปย่างเบิ่งดูครับย่างชมบรรยากาศเขาดูครับควายย่องๆเด้อพี่น้องค้าสายไม้คือเก่าล่ะครับบาทนี่บ่นี่เดี๋ยวใหญ่เก็บไปเตียวตีนให้เขาอันนี้เก็บไปแล้วบ่นี่ได้เท่าใดเนี่ยกบก็เลี้ยงแม่นบ่บ่นี่โอ้เบิ่นอันนี้ล่ะกบมันขายไปเบิดแล้วจ้ะน่ะบ่ได้ลูกเข้ามันลนมันก็เลยเกิดบ่ได้สิเอาลูกกบมันลงอีกอยู่โอ้ครับจ้าเพราะว่าเพิ่งเก็บไปว่าหั่นเพิ่งขายไปเบิดว่าหั่นขายดีบ่ใหญ่ขายใหญ่มั้ยก็พอได้ขายอยู่แล้วจ้ะของกินน่ะมันขายดีอยู่แล้วเนาะโอ้โลละจักบาทขายโลละ100จ้ะโลละ100เด้อพี่น้องผู้ใดอยากกินกบนี่บ่อปลาแล้วเด้อพี่น้องโลละ100โอ้มากะทันหันเลยเบิ่งอันเจ้าของกบก็นอนหากะตื่นครับมาจอบลอยเด้อพี่น้องว่าสิเลยไปเกษตรว่าแวะเข้าเข้าดูพี่เข้าท่วมหัวยืนมือเจ้าว่าเบิ่งพี่น้องเบิ่งเข้าดูครับโอ้เคยบ่ได้ใส่ปุ๋ยเด้อปุ๋ยขี้กบน่ะมันป๊าดสนอกตายันสนอกนาคอนกรีตเด้อพี่น้องผู้ใดบ่รู้ต้นสายไปเห็นร้องไรเบิ่งคลิปพิมพ์นาคอนกรีตเก่าๆอันนี้ก็กบมันบ่ใหญ่จ้าอันนี้ก็กบเข่าแม่พี่น้องกบอยู่ทางใต้กบธรรมชาติซ้ำกบธรรมชาติน่ะมันกินแซ่บ2เมตรกว่าพี่น้องเคยเห็นบ่ท่วมหัวยืนมือเหรอเบิ่งเจ้าเบิ่งยืนมือดูเปล่าเอานาคอนกรีตครับเจ้าเบิ่งหัวเฮาซ้ำนี่น่ะเอายืนมือก็บ่สุดอ่ะผมสูง180อันนี้เข่าสูงกว่าผมอีก50กว่าเซนพี่น้องเอ้ยบ่ได้ใส่ปุ๋ยยากบ่อยากภาคเลยครับมื้อนี้เฮาบ่มีนาเนาะซั่นเว้ากับแฟนมาอันบ่บ่ตายานเฮาบ่มีนาเฮาก็กุ้มกินอยู่ดีเนาะซั่นดอกขนาดเนื้อที่บ่ถึงงานน่ะซั่นดอกบ่ถึงงานได้ถึงกบได้ถึงข้าวกินเพราะว่าเราเฮ็ดข้าว3เดือนเนาะใหญ่เนาะไปทั้งพ่นทั้งเนียนเดียวบ่เห็นกบมันงามพ่นพี่น้องเข้าเราอ่ะ
เที่ยอันนี้เราเฮ็ดหยังบ่เจ้าของเราไปใส่ก้อยใหญ่มื้อนี่โอ้ยพ่อเพิ่นให้ไปเฮ็ดประตูกับหน้าต่างสนใจให้อยู่นะหลายอาชีพพวกบัดนี้หมกกบเพิ่นก็สร้างบ่ถอยเด้บัดน่ะแปรรูปพร้อมที่กบนี่ครับจ้าแปรรูปนําโอ้ใส่อันนี้แต่โตมันก็ได้อยู่แล้วอันนี้เก็บออกไปแล้วจ้ะอันระวังตัวนั้นหยังดูนั่นน่ะพี่น้องกบในนาขอนกรีดพี่น้องเคยเห็นบ่ครับข้าวจุนบัดนี้สิให้เป็นกบเข้าไงอยู่เด้สิให้เป็นกบเกี่ยวเข้าแล้วแจ้สิเฮ็ดจาก2ล็อกให้กบเข้าไงบัดนี้เพราะว่าขอนกรีดน่ะเฮาก็เอาขี้ดินใส่แค่ครึ่งฝ่ามือนึงเนาะครับบัดนี้กบมันสิถอยด้าเข้าไปมันสิอดอาหารมันสิแซ่บเด้โอ้มันสิแซ่บจ้าเพิ่นแนะนําว่าให้บ่ปวดครับเพิ่นแนะนําว่าข้าวเราก็งามโพดหน่อยใหญ่เนาะโอ้ยสังหลายจังวะเฮ็ดเป็นล็อกมันงามให้แท้ซั่นดอกล็อกละพันโตบ่ตินี่ใหญ่แน่จ้าปลามีทั้งเบิดจักล็อกนี่ครับนี่8ล็อกจ้ะโอ้ได้ล็อกละ 10,000 ก็ 80,000 พุ่นว่าซั่นน่ะนี่มานี่แสดงว่าป้านี่เพิ่นกินกบดีโอ้มันเหลือเบิ่งมันอันนี้ไปครับพี่น้องลุงบ่อนี่กบหลายๆครับพุ่นมันนั่งอยู่พุ่นน้อยนี่เนาะพุ่นพุ่นละนั่งอยู่พุ่นละพุ่นได้พาหานั่นทั้งหลายเด้อพ่อกบแม่พี่น้องเบิ่งดูครับกว่าเสียงกบแตกซั่วๆพุ่นน่ะจะมาทางนี้พ่อมันเบิ่งไปค่อนกันอยู่พุ่นพุ่นบ่พ่อโอ้พุ่นครับอยู่บ่พุ่นหลายครับอันนี้มันบังเข้านี่ถูกบ่ละ10,000ตัวเลยเนาะแหย่บ่ละพันจ้าบ่ละพันได้จ้าบ่ละพันเป็น10,000สนุกเนาะโอ้ลงหน้าลงหลังพี่น้องนี่ได้อยู่เด้ล่ะบ่ละ10,000น่ะมาแบบขนาดเฮาคิดได้เนาะแหย่บ่ได้นัดหมายเฮาคิดเฮาบ่ต้องคิดมากน่ะเฮาเอาแค่ตัวละ10บาทน่ะมันก็ได้เป็น10,000แล้วแม่นบ่โอ้บ่ละพันตัวเลยจ้าบ่ละพันตัวเขาก็ได้กบก็ได้ไม่น้อยใหญ่เนาะแต่ว่ากบนี่ขายดีขนาดเลยติใหญ่จ้าพี่น้องเบิ่งครับโดยเฉพาะเฮ็ดสันแนวสันเป็นแม่ค้านําเนาะแปรรูปเฮ็ดเมี่ยงกบเมี่ยงกบนี่ฮอดร้านอาหารกรุงเทพพุ่นแหละได้ส่งให้เพิ่นน่ะเฮ็ดเมี่ยงสันเฮ็ดบ่ไหวสันเฮ็ดบ่ทันเพราะว่าเมี่ยงกบมันเฮ็ดยากเมี่ยงกบอ่ะเมี่ยงกบเฮาก็ลอกหนังมันแล้วเนาะเฮาก็เอาเครื่องในมันออกแล้วก็แขนขาเฮาก็ฟักแล้วเฮาก็ตําพริกตําหอมตําใบบักกูดจ้าอันนี้บ่เห็นมันคักพุ่นละบ่นั่นแหละผมบ่เคยได้ยินคือกันเด้พี่น้องผู้ใดสนใจเมี่ยงกบมาซื้อนําเรานะครับมีเบอร์โทรพร้อมกับส่งออนไลน์บ่เนี่ยเจ็บได้โดนบ่เจ็บได้โดนใส่ตู้เย็นไว้โอ้ยกินบ่มันสิทันเสียจังได๋เอาบอกเบอร์โทรเพิ่นด้วยใหญ่เมี่ยงกบค่าผู้ใดสนใจเมี่ยงกบ0801866 1866 121 121จ้านี่แหละครับผู้ใดสนใจก็มาแม่ไปเบิ่งบ่พูดบ่ก็เห็นกบคักไปเจ้าย่างออกก่อนเจ้าค่อยสิได้ออกกล้องโอ้ยสิออกกล้องจังได๋อีหรือเบิ่งนุ่งไปพี่น้องพาเรามาบรรยากาศยามฝนเด้อพี่น้องก็สิเป็นจื้นๆแน่เดี๋ยวคันเราดำนะเข้า3เดือนสิมาจอบทายไปเบิ่งให้พี่น้องเบิ่งอีกคือเก่าล่ะครับนี่ตอนนี้มันก็เข้าแล้วก็งามเดียวก็บ่เห็นหยังบ่เพียงใหญ่เห็นหลายแล้วเพียงกบอ่ะพี่พี่น้องมึงกบดูครับกว่ากบหลายกบเอียบอ่ะนี่แต่ตัวใหญ่ๆแปลมาพี่มาพี่มันใหญ่มันได้ไข่เนี่ยอัน3เดือนก็จับได้แล้วจ้ะกบ3เดือนก็ตัวบักใหญ่เต็มที่แล้วพุ่นน่ะพุ่นน่ะป้อนกล้องเข้าไปพุ่นเว้อพวกกล้องอันใหญ่พี่น้องนี่กบหลายมันนั่นเต็งเข้าแล้วล่มเบิดแล้วกว่าเข้าก็ล่มพอเข้าตกลงเน้นเลี้ยงกบคือเน้นเอาเข้าก่อนแน่ไงโอ้ยทีแรกก็บ่คิดหวังเข้าดอกเอามาเหน็บให้อันให้กบซ่นซื้อเอามาเหน็บให้กบมันก็เลยได้2ต่อเลยจ้ามันเลยได้2ต่อเอ้ามันได้2ต่อเด้อนะแต่จะเบิ่งมันเข้าเด้อจะเบิ่งทอกเข้าเด้อเข้าก็ยากงามแม่พี่น้องโอ้มาบัดนี้ได้บ่คงนุ่งน่ะอันนั่นมันน่ะอันนี้แสลมนี่คือมันเซาลือมันลือได้แล้วนะเพราะว่ากบใหญ่แล้วกบใหญ่แล้วตอนกบน้อยๆเฮามุงเฮาย่านนกกินมุงกันไว้นกกินกบจ้าเพิ่นพี่น้องครับว่าผู้ใดอยู่ใต้เกาะเข้าพ่อเด็กขออภัยในความสั่นเล็กน้อยนะครับผมต้องเอามือคือออกนี่สิเบิ่งเดี๋ยวเบิ่งอันนี้เดี๋ยวเบิ่งอันนี้มันอยู่ถึงอันนั้นพ่ออยู่ถึงอันอยู่ถึงขอบอันอีทบ็อกซ์ที่เฮาก่อไว้นะเบิดรถนี่แม่ใหญ่นี่มันรุ่นเดียวกันตินี่ใหญ่นี่มันเลี้ยกันน้อยๆนึงจ้าถูกบ่ถูกบ่ตียางเราเดี๋ยวเบิ่งอันนั้นก่อนกันเพิ่นพี่น้องเห็นบ่เนี่ย8บ่มันบ่ใหญ่จ้าให้เนี่ยที่ออตโต้เนี่ยพี่น้องค่ะหางเงินไปเกียบเป็นแสนแต่ว่าคันเลี้ยงปีละ2รอบไล่เบิ่งเอาพี่น้องครับนี่ลงทุนอาหารดีว่าเจ้ามาพี่เจ้ามาพี่น่ะผมสิตกขี้ตมบ่ตกมานี่บ่นี่ล่ะมันจังไรเสียบ่อันนั้นเบิ่นั่นๆๆอันทายมันกองกันอยู่พุ่นเพิ่นเบิ่งนะครับไม้ผมหลุดพี่น้องหาไม้ก่อนไม้เสียพี่น้องได้ยินเสียงบ่ครับโอ้ขายแต่เว้าไม้เสียไปใส่บ่พุ่นน่ะป๋าพี่น้องเบิ่งมันนั่งใส่ไล่อยู่ครับกว่าโอ้ก็อยู่ถึงเข้าก็มีตัวบ่อนั่นขายไปแล้วบ่ทันลงอีกน้อยใหญ่เนาะจ้า
เดี๋ยวสิไปซื้อฮวกเพิ่นมาลงอีกอยู่เด้ออันแม่พันธุ์เจ้าของก็มีเด้อแม่พันธุ์ก็มีพร้อมแม่พันธุ์ก็มีอยู่หรอกพ่อเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งเห็นแม่พันธุ์ขายเองพร้อมจ้าอันนี้ก็จับเป็นแม่พันธุ์ได้บ่นี่แม่ใหญ่บ่พันธุ์ได้ติเนี่ยอันพ่อพันธุ์น่ะพ่อพันธุ์ที่สิเอาเป็นพ่อพันธุ์ได้น่ะมันก็มีอีกต่างหากเด้ไปไปเบิ่งดูถึงสายไหมผมขึ้นไปพุ่นขึ้นไปพุ่นโอ้ชื่อกบแถมหักอีตู้พร้อมเด้อพี่น้องครับเนี่ยนี่ครับพืชผักสำหรับขั่วกบอ้อมกบพกขีดตมแล้วเอาพี่น้องมาเบิ่งบ่อพ่อแม่พันธุ์กบแล้วเอาไว้บักในเลยพี่น้องครับเอาพ่อแม่พันธุ์นี่คัดพิเศษอันนี้พ่อพันธุ์จ้ะอันนี้พ่อพันธุ์เด้พ่อพันธุ์ตัวผู้นี่ตัวผู้มาสีเหลี่ยงงามแท้พ่อพันธุ์ก็ฮอไว้ดิพันธุ์ดำน่ะบ่เอาแล้วบัดน่ะมันดุมันกัดกันพันธุ์ดำมันกัดกันจ้ามันกัดกันพันธุ์เหลียงบ่กัดกันพันธุ์เหลียงบ่กัดกันอันนี้แม่พันธุ์อันนี้แม่พันธุ์โอ้แม่พันธุ์ใหญ่กว่าตัวผู้2เท่าพี่น้องดูบางตัวนั้นตาเลมมงนางโคหมูอยู่แม่พันธุ์โอ้ลูกพันธุ์ก็มีขายเอาผู้ใดสนใจก็มาซื้อเราเด้อพี่น้องครับนี่แหละครับการเกษตรเปรียบประยุกต์ผสมประสานได้ทั้งเขาได้ทั้งกบน้อยใหญ่เนาะจ้าเอาครับเป็นว่าคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ํานี่แหละครับผู้ใดอยากเฮ็ดคือเราอยากเรียนรู้อีหยังก็มาสอบถามได้ครับอยู่ใกล้ๆแถวเนี่ยผู้ใดมักคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ